จดหมายฉบับที่2ของอัครสาวกเปาโลถึงทิโมธีบทที่1ความรักของเปาโลที่มีต่อทิโมธีเปาโลอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระสัญญาแห่งชีวิตซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ถึงทิโมธีบุตรที่รักของข้าพเจ้าขอพระคุณและพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดข้าพเจ้าขอพระคุณพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยจิตสำนึกอันบริสุทธิ์สืบมาตั้งแต่บรรพบุรุษของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าได้ระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้ามิได้หยุดหย่อนทั้งกลางวันกลางคืนก็ได้ปรารถนาเป็นอันมากที่จะเห็นท่านระลึกถึงน้ำตาของท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้เต็มไปด้วยความยินดีข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออันแท้นั้นซึ่งมีอยู่ในท่านและซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและซึ่งได้มีอยู่ในยูนิสมารดาของท่านและซึ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นคงว่ามีอยู่ในท่านด้วยเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงสะกิดใจท่านให้ใช้ของประทานของพระเจ้าที่มีอยู่ในท่านโดยการวางมือของข้าพเจ้านั้นให้รุ่งเรืองขึ้นเพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เราเหตุฉะนั้นอย่าละอายคำพยานแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือของตัวข้าพเจ้าที่ถูกจองจำอยู่เพราะเห็นแก่พระองค์แต่จงมีส่วนในการยากลำบากเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐโดยอาศัยฤทธิเดชแห่งพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดและได้ทรงเรียกเราด้วยคำทรงเรียกอันบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การกระทำของเราแต่เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณซึ่งทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกมานั้นแต่บัดนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยรอดของเราเสด็จมาผู้ได้ทรงกำจัดความตายให้สูญสิ้นและได้ทรงนำชีวิตและสภาพอมตะให้กระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐสำหรับข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นนักเทศและเป็นอัครสาวกและเป็นครูของพวกต่างชาติเปาโลเชื่อมั่นในพระคริสต์อย่างไม่สั่นคลอนเพราะเหตุนั้นเองข้าพเจ้าจึงได้ทนทุกข์ลำบากเช่นนี้ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ละอายเพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันนั้นจงถือไว้เป็นแบบแห่งคำสอนอันถูกต้องที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าในความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ข้อความอันดีนั้นซึ่งทรงฝากไว้กับท่านท่านจงรักษาโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเราท่านก็ทราบแล้วว่าคนทั้งปวงที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้นต่างก็ผละไปจากข้าพเจ้าในพวกนั้นมีฟิเจลัสและเฮอร์โมเกเนสรวมอยู่ด้วยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาแก่ครอบครัวของโอเนซิโฟลัสด้วยเถิดเพราะเขาได้กระทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆและเขาไม่ละอายต่อโซ่ตรวนของข้าพเจ้าเลยแต่ขณะเมื่อเขาอยู่ในกรุงโรมเขาได้อุตส่าห์สืบหาข้าพเจ้าจนพบข้าพเจ้าและเขาได้ปรนิบัติข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงใดท่านก็รู้ดีอยู่แล้วขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่เขาในวันนั้นด้วยเถิดพระเจ้า